อัปปติวิทิตว่าด้วยจิตผู้ไม่รู้แจ้งธรรมที่มีอยู่ในโลกาบรรดามีเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองนามลือเรื่องสาวัตถีเทวดานั้นอยู่ที่สมควรทูลพระควันว่าบุคคลเหล่าใดยังไม่รู้แจ้งธรรมอันประเสริฐสี่ประการย่อมจะถูกชักนำไปในวาทะของคนเราอื่นจนลุ่มหลงไหลหมายถึงลัทธิใหญ่ของเดียระถีหมู่พรามบุคคลเหล่านั้นหลับยังไม่กลับตื่นขึ้นถามบัดนี้เป็นการงามคนเหล่านั้นควรตื่นมาพระพุทธองค์ตรัสว่าหมู่สัตว์เหล่าใดกล้ารู้แจ้งทำแล้วหนาย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะคนอื่นเป็นผู้ตื่นรู้ดีใหญ่รู้ชอบดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอดีในที่ที่ไม่สม่ำเสมองามหมายถึงที่โลกสันนิวาสนี้หมู่สัตว์และกิเลสสามขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทั้งสองสถานีนี้ก็เป็นสถานีวิทยุสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางเฟซทางไลน์ทางเพจวันนี้ก็ต้องขออภัยเฟซบุ๊กไลฟ์เก่าสวัยเทพบุญนั่นที่
FC ทั้งหลายเข้ามากันมันเดี้ยงแล้วตอนนี้บันทึกไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ก็เลยมาใช้เครื่องนี้กลับกันหน่อยเทพบุญสวัยซึ่งไม่มีคนรู้จักไม่มี FC เข้ามาเวลาจัดนี่ก็จะเงาหน่อยแต่เมื่อกี้ผ่านไปหนึ่งรายการมีเข้ามาสองท่านมี FC เข้ามาสองท่านตอนนี้ก็เงาไม่มี FC ก็มายังไม่มีคนรู้จักยังไม่มีคนรู้จักต้องรออภัยว่าไปคนเดียวกลัวผีหลอกว่าอยู่คนเดียวก็กลัวผีหลอกแต่ก็ไม่มีหรอกผีแถวนี้ไม่มีคงไม่มีผีที่ไหนมาหลอกมาหนึ่งFC ตัวจริงมาแล้วคุณจันจรัดกราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุโอ้นี่คนเมืองเอาแล้วนี่นะคุณจันจรัดโอ้นี่เป็น FC ตัวจริง FC เก่ามาเข้ามานานแล้วไม่ได้เข้ามานี่นกน้อยเอานี่นกน้อยนี่รู้สึกว่าเคยเข้าไปดูโปรไฟล์อยู่แต่ว่านานมาแล้วนานมาแล้วผมขออภัยจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนนกน้อยนี่นะนกน้อยโอ้สาธุสาธุโมทนาวันนี้นึกว่าจะเหงาเออนึกว่าจะเหงาโยมจันจรัดกราบนมัสการเจ้าค่ะนกน้อยกราบนมัสการมาละน้องน้อยกลับนมัสการมาสาธุนะไม่เหงาละไม่เหงาละทีนี้นะวันนี้ก็โมทนากับตุลุงนรงก่อนตุลุงนรงท่านอาจารย์มหาวันชัยแล้วก็ FC สุริยันคำปาไปแจกของให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพระอาจารย์อยู่อังกฤษหรือเปล่าคะโอ้นกน้อยนี่ทาง UK นะนี่ทาง UK กลับมาเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วมาจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้กำลังรอวีซ่าอยู่กำลังรอทำวีซ่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยพรุ่งนี้แล้วเนี่ยยังวีซ่ายังไม่ออกจะไปเอสโตเนียตอนแรกก็ว่าจะมาพักผ่อนแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าขอไปดูงานหน่อยที่เอสโตเนียใกล้ๆกับรัสเซียนี่ก็ยังวันกลัวระเบิดได้ยินเสียงตัวจักรจันร้องเสียงดังบนดอยโอ้ใช่ๆตอนนี้จักรจันร้องอยู่จักรจันร้องดีนะเนี่ยฝนไม่ตอนนี้ฝนไม่ตกถ้าฝนตกจะได้ยินเสียงดังปุ๊กปักปุ๊กปักเอาภาชนะรองน้ำฝนรั่วหลังคาโดนไม้ตกใส่โดนไม้ตกใส่หลังคากระเบื้องแตกไปกราบเรียนหลวงพ่อแล้วว่าหลวงพ่อว่าตอนนี้มันยังขึ้นไม่ได้มันลื่นคนที่จะขึ้นไปซ่อมไปทำมันลำบากยังขึ้นไม่ได้มีจิ้งหรีดจักรจันทร์แล้วก็นกเขานะนี่มันดีเกินจริงจะได้ยินยกเขาแล้วก็เสียงแมงว่างนี่เสียงแมงว่าง
นกน้อยนกน้อยนกน้อยเข้ามานี่แล้วอาจารย์ยังอยู่อังกฤษหรือเปล่าอ๋อมาแล้วมาแล้วมาเมืองไทยแล้วมาเมื่อก่อนเข้าพรรษาเดือนที่แล้วนี่ได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยแต่ว่ายังปรับเวลายังไม่ค่อยได้กลางวันโดยเฉพาะตอนเช้ามาถึงตอนบ่ายนี่ก็ยังเหงาอยู่นี่ก็ต้องอีกสักเดือนจะปรับเวลา มันเป็นเวลาหลับเวลานอนนี่อันนี้ก็กำลังตอนเช้าแล้วตอนนี้ที่อังกฤษที่ไอร์แลนด์นี่นี่กำลังสองโมงเช้าสองโมงสามโมงสองโมงสามโมงเช้าถ้าตอนเช้าของเราเนี่ยทีนี้ก็มันเป็นตอนกลางคืนที่นู่นเวลาหลับนอนตื่นเช้ามาไม่อยากจะไปงานอะไรมันไปง่วงหลับไปนั่งหลับมันง่วงนกน้อยบอกว่าไม่น่าไม่เห็นพระอาจารย์ที่วัดสันติวงศารามอ๋อนกน้อยอยู่สันติวงศารามโอ้ใช่ๆไม่ได้ไปปีที่แล้วนี่ไปตอนต้นปีปีที่แล้วไปตอนปลายปีนะตอนกลางปีไปวัดสันติวงศ์วันศิษย์สันติวงศ์ไปหลายครั้งสองสามครั้งปีที่แล้วถ้าอาจารย์จำได้ไหมหนูเป็นคนลาวที่อาศัยอยู่อังกฤษโอ้พอนึกได้เจออยู่ที่เบอร์มิงแฮมจำได้แล้วสาธุสาธุเจอที่เบอร์มิงแฮมเลยนึกได้แล้วจำได้แล้วโมทนาสาธุเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ทางอังกฤษนี่ก็วันไม่อยากไปอยู่มันติดรัสเซียตอนนี้กำลังรบกันยูเครนก็บุกเข้าไปรัสเซียก็บุกไปยูเครนเนี่ยกลัวโดรนจะมาพลาดผิดที่ส่งโดรนโจมตีกันใหญ่เลยนะเครื่องบินไปก็ต้องอ้อมนะเนี่ยนะจะไปผ่านทางรัสเซียไม่ค่อยได้พูดน่ากลัวแท้พระอาจารย์ว่ากันนะถ้าอย่างนั้นอย่าเลย ถ้าวีซ่าออกก็จำเป็นต้องไป วีซ่าออกก็จำเป็นต้องไปได้ยินว่าพระวิวที่อยู่วัดสันติวงศารามก็จะไปอินเดียโอ้สาธุไปสังเวชชนียสถานไปกราบกรานนมัสการสังเวชนียสถานสาธุฝากโมทนาบุญไปด้วยพระเรียวไม่ใช่พระวิวพระเรียวท่านอาจารย์เรียววัดแถวเบอร์มิงแฮมเดี๋ยวก่อนวัดมหาธาตุสาธุอาจารย์เรียวจะไปอาจารย์เรียวจะไปอินเดียเหรอโอ้สาธุโมทนาไม่เห็นเข้ามาในไลน์ไม่เห็นเข้ามาในเฟซหลายวันแล้วเนี่ยอาจารย์เรียวจะไปอินเดียสาธุใช่เจ้าค่ะอยู่วัดสันติวงศารามยมนกน้อยอยู่ที่วงศารามสันติวงศารามใช่เจ้าค่ะท่านบอกจะไปเร็วนี้ท่านบอกจะไปเร็วนี้โอ้สาธุฝากโมทนาเอาบุญด้วยไปสังเวชนียสถาน4แห่งธรรมะก็ไปบ่อยแต่ระยะหลังมานี้ไม่ค่อยได้ไปนู่นมาตั้งแต่ปี
2564ไปเมื่อ2564นี่หลายปีมาแล้วนี่ไม่ได้ไปไปเทศที่65นี่2565ไปเทศที่เนปาลที่ประเทศเนปาลเนี่ยไปเทศเวสสันดรชาดกอะต้นเหตุเกิดที่ประเทศเนปาลเนี่ยวัดนิโครธารามโอ้ไปเทศที่วัดนิโครธารามมาแล้วกันกุมารท่านจะมีโครงการพาญาติโยมไปไหว้สังเวชนียสถานที่อินเดียอีกหรือไม่เจ้าค่ะอ๋อของหลวงพ่อนี่ยังไม่มีตอนนี้นะยังไม่มีอาจารย์เคยไปประเทศลาวไหมเจ้าค่ะโอ้หลายครั้งประเทศลาวไป 5-6 ครั้งนะประเทศลาวนี่ไปหลายครั้ง5-6 ครั้งนะน่าจะเป็น 7-8 ครั้งนะลาวนี่ประเทศลาวนี่ไปบ่อยสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่นับที่ไปจีนนะถ้าไปจีนก็ไปผ่านลาวโอ้เป็น10นะ10กว่าครั้งแล้วทั้งนั้นนะไปจีนถ้าไปรถนี่ก็ผ่านลาวไปบ่อหานบ่อเต็นก็ไปนู่นน่ะ12ปันนาไปข้ามที่บ่อหานไปข้ามไปข้ามไปชายแดนนะครับผ่านหลวงน้ำทาผ่านเชียงของไว้เนี่ยไปบ่อยแต่ก่อนนี้ไปจีนก็ผ่านไปทางลาวไปบ่อยมากกว่าหนูอีกหนูไม่ได้กลับบ้าน14ปีแล้วโอ้14ปีแล้วไม่ได้กลับไปบ้านอ้าวคนยมนวลนิชวชาติ FC ตัวจริงFC ตัวจริงเข้ามาแล้วยมนวลนิชวชาติจากเชียงใหม่นี่จากอังกฤษจากอังกฤษเข้ามาให้กำลังใจพูดคุยกันมีอะไรก็พูดคุยกันยมนวลนิชวชาติน้ำท่วมตอนนี้บ้านยมนวลนิชท่วมหรือเปล่าเนี่ยสาธุสาธุสาธุเจ้าเนี่ยคนลาวคนไทยคนลาวคนเมืองเขาอู้กันม่วนดีเขาอู้กันม่วนดีโอ้โมทนาเด้อโมทนากับโยมนกน้อยโยมนกน้อยโยมนวลนิดหลายท่านที่ผ่านไปแล้วหลายท่านที่ผ่านไปแล้วเอาดูเวลาหมดอย่างนี้โอ้ยังเดี๋ยวจะไม่ได้เนื้อหาสาระนะนี่วันนี้เป็นขึ้นสูตรที่7สูตรที่7อัปปติวิทิตสูตรอัปปติวิทิตสูตรไม่ท่วมไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมที่บ้านไม่ท่วมอหังดงเนาะใกล้ๆทางหังดงอยู่ทางแม่เหี้ยลูกอ๋อคุณโยมนวลนิดนึงนะคุณโยมนวลนิดอยู่ในอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองน้ำยังไม่ท่วมแต่ว่าทราบว่าน้ำปิงขึ้นเมื่อวานนี้น้ำปิงขึ้นมากวันนี้น่าจะลงแล้วแล้วก็อีกงานหนึ่งขอประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมวันที่12นี่เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนะฮะวัดพระธาตุดอยสุเทพ วันที่1ทักษิณานุปทานแล้วก็วันที่2เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงเชิญชวนเนอร์ญาติโยมมาร่วมกันสืบชะตาหลวงบนวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและก็หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะพระมหาสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือองค์ใหม่รูปใหม่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรื
วัดพระเชตุพนเนี่ยวิมลมังคลารามวัดเชตุพนจะได้มาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแล้วก็พระเถระมหาเถระพระเถระทั่วในกรุงเทพในหนเหนือในกรุงเทพในหนเหนือจำนวนมากมันวันที่สองญาติโยมที่จะได้มาร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้นะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาผ้าไตรบ้างอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะโต๊ะละ 1,500 บาทอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็มีญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกันมาเยอะแล้วนะผ้าไตร299บาทแล้วก็สังฆทานอะไรต่างๆอีกนะเหมือนทุกๆปีนะตามเจตนาศรัทธา วันที่1ที่2 2วันวันที่2เป็นวันยุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระมา2ครั้งแล้วว่า2ครั้งแล้วโยมนกน้อยอัปปติวิทิตสูตรนะเป็นสูตรที่ว่าด้วยผู้ไม่รู้ไม่รู้ธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงในที่นี้หมายถึงอริยสัจธรรมทั้ง4ประการว่างั้นน่ะนี่แล้วบอกว่าในที่นี้นะนี่ไม่รู้แจ้งธรรมอันประเสริฐ4ประการย่อมจะถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นจนลุ่มหลงไหลหมายถึงลัทธิใหญ่ของเดียรถีของเดียรถีหมู่พราหมณ์นี่ธรรมในที่นี้หมายถึงอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือทุกขังความทุกข์ทนทรมานทนได้ยากทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแล้วก็สมุทัยสมุทัยสาเหตุของความทุกข์นี่สาเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหา3อย่างได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้รบราคาฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยตะวันออกกลางยุโรปหรือแม้แต่ในเมียนมานะใกล้บ้านเรานี่ก็เรื่องที่เรื่องทางเรื่องภพนี่แหละกามตัณหาภวตัณหากามตัณหาก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ภวตัณหานี่หนักกว่าเพราะเป็นปัญหาโลกปัญหาใหญ่เลยอาจจะเกิดอาร์มาเก็ดดอนสงครามโลกนี่นะในตะวันออกกลางก็ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่เข็นฆ่ากันมารบรากันมานี่นะกลุ่มฮามาสฮูตีแล้วก็อะไรก็ฮิสบุลละคุณโยมจันจลัดบอกว่าผ้าไตรที่ใช้ถวายพระสงฆ์ในพิธีการต่างๆถ้ามีการเช่าบูชาเอาที่วัดหมายถึงเป็นผ้าไตรที่เคยใช้ถวายมาแล้วจะถือว่าบริสุทธิ์ไหมเจ้าคะเข้าใจว่าผ้าไตรที่จะใช้ถวายพระสงฆ์ควรซื้อใหม่ทั้งหมดอันนี้เป็นผ้าไตรซื้อใหม่ทั้งหมดนะที่ถวายในงานอายุวัฒนมงคลนี่ซื้อเป็นไม่ใช่ผ้าไตรเก่าที่ใช้ที่ถวายกันไปถวายกันมาหมุนเวียนมาไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นพระไตรใหม่หมดพระไตรใหม่หมดชุดละ299บาทถือว่าบริสุทธิ์ไหมอ๋อหมายความว่าของเก่าผาติกรรม
เราใช้คำว่าภาติกรรมเอาก็คือก็ได้นะก็ถือว่าเป็นผ้าที่ถวายมาผ้าที่ถวายไว้แล้วแล้วก็เอามาถวายใหม่ภาติกรรมมาภาติกรรมจากวัดมาก็ใช้ได้นะถือว่าบริสุทธิ์อยู่ถือว่าบริสุทธิ์เป็นผ้าไตรที่ยังเพราะว่ามันเป็นก็เหมือนกับของใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้แล้วเอามาพับอันนั้นนี่ไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่นะแต่ว่าที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยถวายมาแล้วหรือไปรับมาถวายมาจากที่โน่นที่นี่มันยังเป็นผ้าไตรใหม่ๆอยู่มันยังไม่ได้ใช้ถือว่าบริสุทธิ์ใช้ได้ถือว่าบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะที่นุ่งแล้วนี่นะนุ่งแล้วเนี่ยมาพับๆแล้วเอาไปให้ภาติกรรมให้บูชาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยสาธุสาธุนะควรซื้อใหม่ทั้งหมดใช่ถูกต้องอย่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เอามาใช้ในงานเนี่ยซื้อใหม่หมดเลยซื้อใหม่หมดเลยยกเว้นที่มีพระหรือมีพระที่มามุทิตามาถวายมุทิตาหลวงพ่อแล้วก็นำพระไตรมาด้วยอันนั้นอาจจะเป็นไตรเก่าเป็นไตรเก่าแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้ยังถือว่าบริสุทธิ์เพราะว่ายังไม่ได้ใช้บางทียังเห็นมีโบมีผ้ามัดอยู่บางทีไปบางสกุลที่งานศพอ่ะมีโบมัดอยู่ก็ถือว่ามันยังไม่ได้ใช้ถือว่าใหม่แม่เอ้ยสุติวงโอ้สาธุแม่เอ้ยสุติวงก็เป็น FC ตัวจริงเหมือนกัน FC ตัวจริงเข้ามาบ่อยโมทนาโมทนาพูดถึงอัปปติวิทิตะเนี่ยคือวิทิตแปลว่ารู้นะวิทิตแปลว่ารู้เน้นน้อยวัดป่าแดงสาธุเน้นน้อยวัดป่าแดงเข้ามาเปิดแท็กไว้2เครื่องนี่เครื่องหนึ่งเครื่องนี้เดี้ยงใช้ไม่ได้เครื่องนี้พระครูปริยัติยานุศาสตร์นะเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวนี้แท็กเข้ามาไว้ อปปติวิทิตตสูตรนะว่าด้วยผู้ที่ไม่รู้แจ้งธรรมที่มีอยู่ในโลกาบรรดามีเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองนามลือเรื่องสาวัตถีอ๋อเรื่องนี้อยู่ในเทวดาสังยุตเกี่ยวข้องกับเทวดาก็มีเทวดา รูปหนึ่งแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละสูตรนี่ก็จะมีเทวดาเข้ามาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีตั้งแต่4 ทุ่มถึงตี 2นะ4 ชั่วโมงนี่เป็นเวลาของเทวดาเข้าเฝ้าเข้าฟังธรรมเข้าถามปัญหาเทวดาจริงจากบนฟ้าบนสวรรค์แล้วก็เทวดาสมมุตินะเรียกว่าสมมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์ที่เข้ามาฟังธรรมในยามที่2คือ4 ทุ่มถึง2 ทุ่มเนี่ยเพราะว่าในอินเดียสมัยนั้นนี่ก็ เวลา4 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาอาหารเย็นนะอาหารเย็นแม้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันประเทศอินเดียเนี่ยอาหารเย็นแล้วก็ไปที่ประเทศอังกฤษมาเหมือนกันอาหารเย็นของ
คนในประเทศอังกฤษในประเทศอินเดียในไอร์แลนด์ในเนี่ยก็4 ทุ่มอาหารเย็นนะ3 ทุ่ม4 ทุ่มนี่เป็นเวลาอาหารเย็นก็คือคงจะเสร็จการเสวยพระกรยาหารตอนเย็นเนี่ยนะ3 ทุ่ม4 ทุ่มนี่ก็เข้ามาเฝ้าฟังธรรมพอเวลากลางวันก็ไม่มีเวลามีพระราชกรณียกิจมากพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่จะต้องเป็นกลางคืนก็เป็น4 ทุ่มไปจนถึง2 ทุ่มนี่อันนี้ก็พูดบ่อยๆแล้วขออภัยแม่เอ้ยแม่เอ้ยสุติวงสบายดีเนาะแม่เอ้ยเนาะแม่เอ้ยคงสบายดีนมัสเตนี่นี่นี่มียกมือนมัสเตมานะเอานะเมื่อกี้พูดถึงธรรมที่ว่าไม่รู้แจ้งเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำไม่รู้แจ้งนี่คืออริยสัจธรรม4 ประการที่มาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5ท่านพระโกณฑัญญะพระวัปปะพัทธิยะพระมหานามะพระอัสสชิเออนี่จำชื่อได้พอจำชื่อได้อยู่ธรรมจักรนี่ก็ว่าด้วยนี่แหละอริยสัจธรรม4 ประการนี่แหละเป็นหลักเป็นหัวใจหลักของปฐมเทศนาของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วก็เป็นธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มีมาแล้วมากมายก่ายกองนะในพัทธกัปปนี้ก็เหมือนกันนะ5 พระองค์8 พระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมอันเดียวกันนี่แหละคืออริยสัจธรรมทั้ง4 ประการนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้แจ้งเนี่ยเมื่อไม่รู้แจ้งทำ4 ประการนี้ก็มักจะถูกหลอกจะถูกหลอกถูกลวงไปในลัทธิอื่นแต่พุทธบริษัทเราก็ตามหรือไม่ใช่พุทธบริษัทเราก็ตามถ้ารู้ทำ4 ประการเนี่ยนะก็จะไม่ถูกหลอกจะไม่ถูกหลอกไปในลัทธิอื่นให้เชื่อไปในศาสนาอื่นที่ไม่รู้ที่ไม่รู้ก็จะถูกหลอกไปได้แต่ถ้ารู้อริยสัจธรรม4 ประการเนี่ยคือเราเรียกกันว่าเป็นธรรมอันประเสริฐทั้ง4 ประการเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่นะคือเมื่อกี้พูดถึงสมุทัยต้นเหตุหรือสาเหตุของความทุกข์ต้นเหตุหรือสาเหตุของความทุกข์เนี่ยก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา3 อย่างนี้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ข้อที่3การดับทุกข์คือทุกข์ที่ว่ามาในข้อที่1แล้วก็ที่มีสาเหตุ3 อย่างการดับทุกข์อันที่3นี่ก็คือเมื่อรู้จักทุกข์แล้วก็รู้สาเหตุของความทุกข์แล้วก็ต้องรู้การดับต้องรู้ดับหมายถึงว่าจะดับอะไรก็คือไปดับที่ต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่ดับตัณหาความทะเยอทะยาน3 อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราเมื่อกี้พูดถึงภวตัณหาอยู่ที่มันโอ้โหลบราคาฟันกันเนี่ยเพราะเรื่องที่เรื่องหนที่อยู่ที่อยู่อู่นอนที่ดินบ้านเรือนรถเครื่องบินอะไรต่างๆเลยนี่นะเป็นภพทางนั้นรวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยก็เพราะตำแหน่งก็เพราะภพเนี่ยเพราะความอยากความต้องการในภพคือตำแหน่งต่างๆจันแจมบุญโอ้สาธุสาธุจันแจมบุญยกมือนมัสเตมาเหมือนกันเ
จันแจ่มบุญโอเอฟซีใหม่พุทธนาสาธุนมัสเตนมัสเตมากนะนะโอ้วันนี้มีเข้ามาเยอะนึกว่าจะง่วงเหงานะวันนี้นะเพราะว่าเป็นเฟซบุ๊กใหม่เทพบุญสวัยนะเฟซนี่เป็นเทพบุญสวัยไอ้ที่มันเลี่ยงไปนั้นสวัยเทพบุญกลับกันเนี่ยกลับกันอันนี้ก็กำลังเอามาเปิดใช้ใหม่ 2-3 วันมานี้ยังไม่มีFC เข้ามามากก็ง่วงๆเหงาๆอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่เหงาวันนี้มาเยอะวันนี้เข้ามาเยอะนะข้อที่3การดับทุกข์คือดับตัณหานะต้องไปดับที่ต้นเหตุสาเหตุของมันที่ท่านพระอัสสชิแสดงโดยย่อให้กับท่านพระสารีบุตรฟังตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะขอท่านพระอัสสชิในจำนวน5รูปของ5รูปของปัจจวัคคีย์นะรูปที่5พอดีเลยท่านพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ท่านพระสารีบุตรขอไปฟังเทศก็ว่าโดยย่อให้ฟังก็คือเยธรรมาเหตุปัพพวาเยธรรมาเหตุปัพพวาตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมโนเยธรรมาเหตุปัพพวาตถาคตโตอาหะคือทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าดับก็ดับที่เหตุดับที่เหตุของนั้นเตสังเหตุตุงตถาคตโตพระองค์ตรัสว่าต้องดับที่ต้นเหตุของธรรมนั้นจึงจะประสบกับความสุขเตสัญจาโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมณุพระมหาสมณะกล่าวว่าตรัสว่าตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นการเข้าไปดับแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นสุข เพราะฉะนั้นข้อที่3ของอริยสัจธรรมคือนิโรธนะนิโรโธเนี่ยนะนิโรโธการดับความทุกข์เนี่ยก็ต้องเป็นดับที่ตัณหาข้อที่2คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาข้อที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าไปถึงความดับทุกข์นั่นก็คือมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนะนี่คือแนวทางหนทางและวิธีการที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์8ประการหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง8เส้นทาง8เส้นนี้แลเป็นทางอันเอกที่จะนำเข้าไปสู่การดับทุกข์เข้าไปสู่นิพพานเข้าไปสู่ความพ้นจากทุกข์ในข้อที่1เพราะนั้นอริยธรรมอริยสัจธรรมทั้ง4ประการในเนี่ยที่ว่าคนไม่ว่าด้วยการไม่รู้เนี่ยอับเนี่ยอะเนี่ยอะแปลว่าไม่นะอปฏิวิทิตเนี่ยอปฏิวิทิตะเนี่ยคนไม่รู้แจ้งปฏิแปลว่าแจ้งวิทิตะแปลว่ารู้ปฏิก็คือรู้แจ้งแล้วนี่มีอะอยู่ข้างหน้าเว้นอัปปฏิวิทิตะแปลว่าไม่รู้แจ้งเพราะไม่รู้แจ้งนี่มักจะถูกหลอกว่างั้นน่ะถูกหลอกลัทธิทั้งหลายในที่นี้ก็จะพูดถึงลัทธิของอื่นๆที่นอกเหนือที่มีนอกเหนือศาสนาของเราหรือที่มีอยู่ก่อนก็ว่าได้อย่างลัทธิของปกุฏฐกัจจายนะอชิตะเกสกัมพลนิโครนัตตบุตรเหล่านี้เป็นต้นเลยนะเป็นลัทธิที่มีอยู่ในสมัยพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละมีอยู่ก่อนด้วยก็คนก็จะหลงไปคนก็จะหลงไปเพราะไม่รู้
พราะฉะนั้นพุทธบริษัทของเราเนี่ยจะต้องรู้ก็คือทำ4ประการนี้คืออริยสัจธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะ4ข้อเมื่อย่อลงมี2ย่อลงเหลือ2เพื่อให้จำแม่นทำดีคนไม่ขึ้นไม่แปลกนี่มาที่เฟซนี้นะว่าเขา แท็กมาเนี่ยเทวปุญโญเทพบุญนี่เฟซนี้เทวปุญโญเทพบุญเทวปุญโญเทพบุญถ้ารู้ก็จะไม่ถูกหลอกถ้าไม่รู้เนี่ยจะถูกหลอกนะนี่นะนี่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าหมู่สัตว์เราใดกล้ารู้แจ้งทำแล้วหนาย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะคนอื่นเป็นผู้ตื่นรู้ดีใหญ่รู้ชอบดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอดีคือรู้ทำสี่ประการอริยธรรมทั้งสี่ประการนี้ไว้ก็จะไม่ไปเหมือนกับสนใจเจ้าลัทธิหนึ่งของสมัยก่อนพระพุทธเจ้านะในอยู่ที่เมืองราชคฤห์นี่แหละเป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็โมกขันลาด้วยโมอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเราทั้งสองท่านนี้ท่านพระสารีบุตรมีลูกศิษย์ติดอยู่300แล้วก็โมกขันลานะมีลูกศิษย์อยู่200รวมเป็น500เนี่ยอยู่ในสำนักของสนชัยเป็นศาสนาพราหมณ์เป็นลัทธิพราหมณ์ที่ถือมีทิฏฐิ62เนี่ยแล้วเรียกว่าลัทธิเนี่ยลัทธิที่ว่าจะถูกหลอกไปจะหลงไปเนี่ยบางทีเขาก็อยู่ในลัทธินี้มาก่อนอย่างท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยมีลูกศิษย์อีก300เนี่ย200ท่านพระสารีบุตรมีลูกศิษย์อยู่300เนี่ย500อยู่ในสำนักของสนชัยสนชัยเป็นหนึ่งในเจ้าลัทธิ6ลัทธิในสมัยนั้นที่ว่าจะถูกหลอกไปนี่ก็คือว่าจะถูกพาไปเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามในลัทธิที่ไม่ถูกต้องนะที่ไม่ถูกต้องท่านพระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะหลังจากที่ได้รับฟังธรรมนะจากหลวงพ่ออัจฉริแล้วเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโมคคัลลานะก็เหมือนกันได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรเล่าให้ฟังคือเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันอยู่หัวบ้านหางบ้านที่สาลีจักรที่นาลันทาเนี่ยนะหมู่บ้านสาลีจักรแต่ท่านสาลีบุตรนี่อยู่ที่สาลีจักรแล้วก็โมคคัลลานะนี่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านหมู่บ้านเดียวกันอยู่ท้ายบ้านสาลีจักรเหมือนกันก็นัดกันว่าเราจะต้องหาแสวงหาโมกขธรรมใครเจอก่อนขอให้บอกกันอยู่ในสำนักเดียวกันเนี่ยอยู่ในสำนักของสนชัยลัทธิของลัทธิพราหมณ์นั่นแหละพอท่านสารีบุตรได้ฟังจากท่านพระสาท่าอัสสชิแล้วนี่ก็ไปบอกให้โมกขัลลานะชื่ออะไรชื่อเดิมนะติสสะนะติสสะคนหนึ่งนะไม่รู้คนไหนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเสร็จแล้วก็พากันไปลาหลวงพ่อสนชัยอาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่
สนชัยแล้วก็ชวนไปด้วยชวนอาจารย์ใหญ่และที่สนใจเนี่ยโอ้ไปเถอะเราไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าอ่ะนะสนใจไม่ไปถามท่านพระสารีบุตรว่าในโลกเนี่ยในคนโง่กับคนฉลาดไหนมากกว่ากันท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าเออคนโง่มากกว่าเพราะฉะนั้นไปเถอะเหมือนกันนะเราไม่ไปคนโง่จะมาหาเราเหมือนกันนะคนฉลาดจะไปหาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะได้สาวกน้อยเหมือนกันไม่มากหรอกส่วนเรานี่จะได้สาวกมากเพราะคนโง่มีมากเหมือนกันคนที่จะไม่ถูกหลอกคนที่จะถูกหลอกกราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุว่าไงนะคุณโยมจันเพนคำโพธาเอฟซีตัวจริงมาอีกท่านหนึ่งคุณโยมจันเพนคำโพธาสาธุสาธุว่าไงเป็นไงเนาะไปวัดอะไรเดียววัดเจ็ดลินวัดเจ็ดลินโยมวันเป็นวันนั้นก็ขึ้นมาบนพระธาตุดอยสุเทพไปถวายเทียนกับท่านอาจารย์มหาวิษณุหน่อยสนใจบอกว่าสนใจถามบอกว่าอันไหนมากกว่ากันระหว่างคนโง่กับคนฉลาดคนโง่มากกว่าเหมือนคนฉลาดนี่น้อยกว่างั้นไปเถอะเราไม่ไปนะคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าส่วนคนโง่จะมาหาเรานี่ก็หมายถึงว่าคนที่ไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยก็จะถูกพาไปในลัทธิอื่นก็จะไม่ได้บรรลุธรรมจะไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคืออริยสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เองดังนั้นในสูตรนี้อัปปติวิทิฏฐสูตรเนี่ยซึ่งมาในทีฆนิกายนะโอ้เดี๋ยวสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15วรรคแรกอยู่นรวรรคณรวรรควรรคที่ว่าด้วยไม้อ้อนะสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ฉบับมหาจุฬานะ45เล่มสีฟ้าเล่มที่15วันนี้เราพูดถึงคนผู้ที่ไม่รู้แจ้งจะถูกชักชวนไปในลัทธิอื่นชักชวนไปในวาทะของคนอื่นวันนี้ใช้คำว่าวาทะของคนอื่นแต่คนที่รู้แจ้งเห็นจริงคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยว่าย่อเป็น2ก็คือทุกข์กับการดับทุกข์คือข้อ1กับข้อ3ข้อ2เอามารวมกันกับข้อ1ข้อ4เอามารวมกันกับข้อ3เป็น2ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักปัญญาเปมิทุกขันจักทุกขัสสจนิโรธังนะไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันนะภูเพจะในอดีตเอตระหิจะในปัจจุบันปัญญาเปมิอาหารงานว่าเราปัญญาเปมิบัญญัตินะบัญญัติทำสองอย่างคือทุกขังความทุกข์นะทุกขันจะทุกขัสสะนิโรธังทุกขัสสจานิโรธังการดับความทุกข์เท่านั้นนะเราตรัสสองเรื่องเท่านั้นนี่หมายถึงว่าตัดเรื่องทุกข์แล้วก็เรื่องการดับทุกข์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันในอดีตก็หมายถึงว่าพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันคือพุทธเจ้าในปัจจุบันและอนาคตคือพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตก็จะตรัสธรรม2อย่างนี้เท่านั้นคือทุกข์กับความดับทุกข์เมื่อรู้เรื่องของทุกข์ทั้งหลายแล้วเนี่ยรวมไปถึงสาเหตุของมันคือเอาข้อ2ในสาเหตุของความทุกข์สมุทัยเนี่ยมารวมเป็นข้อ1คือความทุกข์นะเป็น1เสร็จแล้วก็ข้อ4มรรคข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็มารวมกับข้อ3เพราะนั้นก็เป็น2เท่านั้นเราบัญญัติเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นนี่พุทธเจ้าตรัสไว้พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะตรัสจะพูดถึง2เรื่องเท่านั้นเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เพราะว่าเมื่อรู้ทุกข์แล้วเราก็สามารถรู้การดับทุกข์แล้วก็เข้าสู่นิพพานคือพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่เข้านิพพานก็เป็นอริยบุคคลได้เป็นโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีนี่เป็นระดับเป็นลำดับไปนะก็จะไม่ถูกชักชวนนะไม่ใช่ถูกหลอกนะถูกชักชวนไปในลัทธิอื่นเมื่อรู้ความจริงรู้ความจริงอันประเสริฐเรียกว่าอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐ4อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคย่อเป็น2คือทุกข์กับนิโรธทุกขะกับนิโรธะคือความทุกข์กับความดับทุกข์เอาละหมดเวลาหมดเวลาพระสูตรวันนี้อัปปติวิทิฏฐสูตรนะสูตรที่ว่าด้วยการไม่รู้แจ้งธรรมอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรที่จะได้จดจำและศึกษาหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือธรรมที่ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกชักชวนไปในลัทธิอื่นไปในศาสนาอื่นนะที่ไม่มีการบรรลุธรรมที่ไม่มีการตรัสรู้ไม่มีการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์ที่แท้จริงศาสนาอื่นๆก็อย่างที่เราเห็นก็จะไม่เน้นในเรื่องนี้ก็จะอยู่จมกันอยู่ในเรื่องของความทุกข์ลบลาคาบฟันกันอยู่ทุกวันนี้ก็คืออย่างในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็เรื่องของภวะตัณหาเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยแย่งที่อยู่แย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสชาวปาเลสไตน์ที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครองที่ดินเนี่ยมาเป็นเวลา 2,000 ปี 2,000 กว่าปีแล้ว 2,000 กว่าปีตั้งแต่ศาสนาคริสต์ยังไม่มีศาสนาอิสลามยังไม่มีรบกันตั้งแต่สมัยโน้นมีศาสนายูดายอย่างเดียวแล้วก็จากยูดายนี่ก็มาเป็นศาสนาคริสต์มาเป็นอิสลามก็เยรูซาเล็มนี่ก็เป็นที่ยึดครองที่แย่งกันที่แย่งกันอยู่แย่งอู่กันนอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4นี้ถ้ารู้สาเหตุรู้จักทุกข์รู้สาเหตุของความทุกข์ก็จะไม่รบกันจะไม่แย่งกันนะก็แบ่งกันอยู่แบ่งเป็น2รัฐรัฐหนึ่งของอิสราเอลรัฐหนึ่งเป็นของปาเลสไตน์ก็จบไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันไม่ต้องมีสงครามกันซึ่งอาจจะลามไปสงครามภูมิภาคอาจจะลามไปสงครามโลกอาจจะลามไปสงครามภูมิภาคสงครามโลกก็จะวุ่นวายกันใหญ่จะมีสู้รบตบมืออะไรกันซึ่งตอนนี้ทั้งในยุโรปทั้งในตะวันออกกลางและแม้ในเอเชียเราเองที่ใกล้ๆเรากับเนี่ยประเทศพม่านี่ที่ใกล้ๆเรานี่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ฝากพระสูตรอัปปติวิทิฏฐสูตรนี้ไว้เพื่อศึกษาโดยเฉพาะพุทธบริษัทเรา
ได้ศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงจะได้ไม่ถูกชักชวนไปในลัทธิอื่นไปในวาทะของคนอื่นซึ่งจะทำให้หลงไหลใฝ่ฝันไปทำให้เสียเวลาไปไม่ได้รู้ธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้พ้นจากทุกข์เอาละวันนี้หมดเวลาอาโมทนากับคุณโยมจันทร์เพ็ญคำโพธาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้นะเข้าสู่เส้นชัยในรายการเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้แล้วก็ขอบคุณโมทนากับทุกท่านที่ผ่านไปแล้วหลายๆท่านนกน้อยเป็นต้นเข้ามาในตอนแรกๆนะจนถึงตอนนี้ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อรับฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวแม่เอ้ยสุติวงศ์กลับเข้ามาอีกเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้สาธุสาธุขออนุโมทนาขอเจริญพร